มาดูกันค่ะว่าในหลองนี้มีอะไรอ่พอยส่งของให้ตัวเองที่ไทยนะคะและทุกคนก็อยากรู้คำศัพท์ใช่ไหมคะมาค่ะเราจะมาฝึกพร้อมกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้เรียกว่า dry noodles dry noodles ต่อไปอะไรที่เป็นผงๆเรียก powder และกะทิเรียกว่า coconut cream coconut cream แน่นอนมันทำเป็นผงค่ะ coconut cream powder Coconut Cream Powder สิ่งต่อไปคือ t h m a r i n d ก็คือมะขามนั่นเองค่ะ t a m a r i n d สิ่งนี้นะคะเราเรียกมันว่า Wafer Stick Wafer Stick อ่าโอโจ้นั่นเองและเข้าวตังค่ะเดาได้ไหมคะมันเรียกว่า Rice Cracker Rice Cracker อย่าลืมตัว R นะคะอันนี้เรียกรวมๆว,ว่า Snack ได้เลยค่ะ Snack พงพะโลบ้านใครมีบ้างคะ Chinese f i v e Spice Blend ค่ะหรือสั้นๆค่ะ e s i s p s e s p i i n e s e s p i c e Glass noodles, Glass noodles อ่าและนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวเรือ Boat noodle, Boat noodle และถ้ามันสำเร็จรูปนะคะก็จะเติมคพาว่า Instant boat noodle, Instant boat noodles ค่ะอเรียกว่า and Captain pads Captain pads นะคะ pads เพราะว่าอะไรเป็น pen, แผ่นแบบนี้เรียก pads นะคะ cotton pads ตุ๊บตับทำจากถัวถ่วลิสงถั่วลิสงก็คือ peanut peanut นะคะเขาเขียนบนซองว่า smash peanut ใช่ไหมคะแต่พอจะเรียกมันง่ายๆค่ะก็คือ peanut cookie peanut cookies รสงาดำ with black sesame peanut cookies with black sesame และขนมนี้ค่ะของโปรดค่ะ fry taro chips fry taro chips taro คือเผือกนั่นเองค่ะข้าว rice berry ก็คือ rice berry rice berry ค่ะ ขนมจีน vermicelli vermicelli Verm อบแห้ง dry vermicelli dry vermicelli ค่ะต่อไปค่ะปาร์ตี้มันคือขนมที่ทำจากมันเทศนะคะภาษาอังกฤษคือ yam chips yam chips chips ก็ได้ค่ะมีรสสีชมพูด้วยเดอ้อ crispy rice ถ้าเราจะบอกว่ามันเคลือบน้ำตาลก็ coated with sugar coated with sugar ได้นะคะ น้ำพริกปลาย่างค่ะฝรั่งเรียกน้ำพริกว่า chili paste chili paste และผงสเต๊ะค,ค่ะภาษาอังกฤษก็คือ saute seasoning saute seasoning ใส่ mix เข้าไปเพื่อให้รู้ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยนะคะนอกจากผงสเต๊ะสิ่งต่อไปนะคะก็คือมะม่วงแผ่นค่ะอะไรที่เป็นแผ่นเรียก sheet sheet แน่นอน mango sheet มะม่วงแผ่นค่ะ mango sheet ต่อไปค่ะปลาจริงจังกรอบค่ะอะไรกรอบคือ crispy ปลาจริงจัง An and c h o v y crispy and c h o w y crispy and c h o v y ผ่าอันามัย sanitary pad sanitary pad นมาทำไมคะเนี่ย <c ười> ขนมขาไก่ไม่ใช่ chicken leg นะคะแต่เขาเรียกว่า bread sticks bread sticks นะคะ stick ก็คือแท่งแท่ง bread ก็คือขนมปังขนมปังแท่ง bread sticks bread sticks คนเกาหลีเขาจะเอากิมจิ ไปด้วยนะคะถ้าเข้าไปต่างประเทศแน่นอนคนไทยเราก็จะเอาข้าวไปค่ะข้าวทุกชนิดเลยคะ่ะเป็นข้าวผสมกับธัญพืชค่ะ rice mixed with m u l t i grains rice mixed with m u l t i grains สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะและที่อยากกินมากๆเวลาที่อยู่ต่างประเทศนะคะคือข้าวเหนียวดำค่ะ <laughs> อยากกินของหวานนี้มากข้าวเหนียวคือ glutinous rice glutinous rice แต่ว่า เหนียวนะคะนอกจากคำว่า glutinous สามารถใช้คำว่า sticky ได้ด้วย sticky rice คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะ black sticky rice black sticky rice และนี่ก็เป็นกล่องมหาศจัรย์นะคะที่พลอยส่งให้ตัวเองจากไทยนะคะสับไหนในวิดีโอนี้ที่เป็นสับใหม่บ้างคะอ่ะพิมพ์บอกพลอยหน่อยนะหนึ่งคำค่ะจะได้เป็นการทบทวนด้วยนะคะพิมพ์กันได้เลยค่ะ